สวัสดีครับนายกวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไหนนั่งต้นเลยครับวันนี้ได้พระมาองค์นึงนายกผู้ทวดเราไปดูว่าที่ไหนยังไงกันเดี๋ยวก่อนมาดับน้ำล้างปากก่อนเช็ดเต้ก่อนมีร้านยันคลอไม่รู้ที่ไหนนายกครับคืออย่างนี้ดูอย่างเงี้ยนะครับพระอย่างเงี้ยแท้ไม่รู้ที่ดีไม่รู้วัดครับทำไมถึงบ่อยงั้นรู้ไหมคือพระแท้เนี่ยพี่แรมคือทรงเขาเนี่ยไม่ใช่พระเก๋ไงมาถึงพระเนี่ยก็มีลักษณะของการเทหล่อการทำแบบตั้งใจนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ได้ถอดพิมพ์ก๊อปปี้อะไรใครมาครับนะก็เลยพระแท้เว้ยดูเนื้อหาวันนะมีลักษณะอายุดูทรงดีนะก็เลยแท้แต่ถามที่ไหนรู้ไหมไม่รู้ดีไหมดูทรงฟอร์มดีไม่รู้วัดคือพระลักษณะเนี้ยเขาเรียกอะไรนะแท้ไม่รู้ที่ดีไม่รู้วัดนะไอ้คนงงไอ้มีด้วยวะพระแท้ไม่รู้ที่ดีไม่รู้วัดครับก็เหมือนพระสงฆ์เดินมาจีวรเหลืองๆอ่ะพระแท้ไหมแท้ดูน่าแท้บิณฑบาตได้รู้วัดไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่วัดมาที่ไหนยังไม่รู้เห็นไหมประมาณเหมือนกันเราเห็นคือพระแท้ครับนะแต่ไม่รู้วัดพอดูพระเครื่องดูทรงแท้ก็ดูเหมือนอีวอนนู่นนี่นั่นแต่ไม่รู้ท่านอยู่วัดไหนก็ไม่รู้ใครสร้างแต่ถ้าเป็นของแบบในวงการที่มาตรฐานเด่นรุ่นเก่าๆรุ่น9705ที่มีสัญลักษณ์ชัดเจนว่าออกวัดนั้นวัดนี้อะไรที่ผ่านมาเนี่ยหรือมีชื่อวัดเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่วัดนั้นวัดนี้แต่เก๋แท้เดี๋ยวก่อนใจเย็นต้องเอากล้องมาส่องก่อนต้องหาต้องเอากล้องมาส่องกันนะถึงจะรู้ว่ามันเก๋หรือแท้แต่อย่างนี้ไม่ต้องส่องเพราะว่าอะไรดูทรงเข้าเราก็พอจะเข้าใจแล้วเนี่ยพอส่องโอ้เข้าท่าก็คือหลวงปู่ทวดเนี่ยเนาะหลวงปู่ทวดนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าที่ไม่รู้ว่าไหนเพราะหลวงปู่ทวดนี่โหสร้างกันเป็นร้อยวัดครับปากใต้เนี่ยมีเทพจะทุกวัดเนี่ยเดี๋ยวกินนี่ก่อนนะซัดนี่ก่อนครับไหนๆก็ขนมจีบติ่มซำพระนครโอ้โหนี่อร่อยสุดยอดมากอยู่ที่อยุธยาผมกินประจำกินประจำอร่อยเนาะใช่ไหมเนี่ยนั่งกินเดี๋ยวกินก่อนเคยไปกินยังเคยไปกินแล้วครับกินประจำครับใช่ผมก็ซื้อมาแตกเขาบ้างอะไรบ้างกินบ้างครับรสชาติดีเต็มคำนะครับติ่มซำพระนครนะครับผมจีบอ้าวร้านอื่นนะอยากโฆษณาอย่างนี้นะครับติดต่อมาได้ทุกช่องทางใช่ไหมได้ทุกช่องทางเนาะอร่อยเนาะนี่คืออันนี้นะพี่แรมครับคือเขาเป็นหมูแบบเต็มๆอ่ะกินแล้วพอกัดเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แป้งหมูเน้นๆคือบางที่เนี่ยแม่งแป้งเยอะไม่อร่อยครับอันนี้เนื้อหมูตับล้วนๆบดอัดบดนุ่มหนุบเต็มลิ้นเต็มปากแล้วก็อร่อยเต็มคำนะเต็มคำแล้วก็น้ำจิ้มนะนี่เด็ดไหมจิ๊กโถเนี่ยโอ้โหสดเลยยกสดโอ้โหแสดงว่าเติมเข้าไปอร่อยจริงเนื้อมันแน่นไงติ่มซำพระนครติ่มซำพระนครไปหากินได้ใช่อยู่แถวสถานีรถไฟร้านนี้รถไฟอยุธยาอยุธยานะครับใกล้ๆที่จะเป็นรถไฟฟ้านี่ที่รถไฟฟ้าเนี่ยที่เถียงกันอยู่ในวันนี้นะใช่ครับไหนได้กินถามได้ผมก็เห็นลูกปู่เต็มเลยนายกได้ชอบหลวงปู่ทวดโอ้โหไม่เสียของนะต้องมีดูดนิ้วของแท้นะอร่อยอร่อยนะอยากจะให้นายกเล่าหลวงปู่ทวดดีไหมได้ครับคือหลวงปู่ทวดเนี่ยนะคนเนี่ยก็สงสัยไม่ได้สงสัยหรอกความรู้สึกแรกอ่ะต้องรู้เป็นพระใต้ครับนะเป็นพระภาคใต้เลยเป็นพระภาคใต้นู่นดีนั่นเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ยังไงผมจะเล่าประวัติให้ฟังนะพี่แรมนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านเกิดที่สถิงพระที่สงขลาบ้านต้นเลียบนะทุกวันเนี่ยสถานที่ที่ท่านเกิดเนี่ยบ้านต้นเลียบเนี่ยเขามีต้นเรียกต้นไหลต้นอันต้นกลางต้นอะไรผมไม่แน่ใจนะต้นเลียบเขาเรียกต้นเลียบอายุหลายร้อยปีมากพอเกิดเนี่ยก็เขาพ่อแม่ท่านก็เอารกท่านไปฝังไว้ที่บ้านต้นเลียบเนี่ยที่ฝังรกนะลกหลวงปู่หรือหลวงปู่ลกหลวงปู่ทวดมีวัดชัดเจนมากที่บ้านต้นเลียบเป็นเมื่อก่อนเป็นสำนักสงฆ์ต้นเลียบตอนนี้น่าจะเป็นวัดต้นเลียบแล้วนะที่จังหวัดที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาครับเหตุการณ์เนี่ยหลวงปู่ทวดไม่ใช่พระยุคปัจจุบันไม่มีใครเกิดทันท่านเกิดประมาณปี2120กว่าหรือ30ประมาณช่วงเนี้ยอยู่ช่วงนี้ก็ประมาณยุคของสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาอะไรโดยประมาณนั้นอยู่ในยุคนั้นนะสมัยมหาธรรมราชาก็เป็น
ยุคของต้นพ่อของพระนเรศวรท่านนเรศวรมหาราชกรุงศรีอยุธยานะตอนท่านบวชก็เกิดขึ้นแล้วก็มีตำนานเรื่องท่านปาฏิหาริย์เยอะเป็นบุตรของตาหูนางจันนะก็เป็นคนทำไร่ทำนานี่แหละตอนเด็กเนี่ยแม่ก็เอาเด็กชายชื่อปูชื่อเล่นชื่อปูปูเด็กชายปูไว้ทำนาใช่ไหมก็เอาไปผูกเปลไว้ครับก็ตัวเองก็ทำไร่ไถนาไปผูกเปลพอปลูกเปลเสร็จก็กลับมาตกใจเพราะอะไรไหมมีงูงูไปพันอยู่รอบเปลเลยเอองูบองหลางูบองหลาคืองูอะไรรู้ไหมงูหลามงูเหลือมเลยไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรอบองหลานี่งูจงอางโอ้งูจงอางโอ้โหเราคิดว่างูเหลือมงูหลามอ๋อเป็นจงอางเลยนะงูจงอางเลยโอ้โหแต่ไม่ทำร้ายแต่ไม่ทำร้ายเมื่อก่อนนี่ผมคิดว่างูจงอางอะไรวะจะมาพันเปย์ใช่ไหมมันคงใหญ่ซะขนาดไหนแต่ปรากฏว่าตอนหลังมาดูไอ้คลิปในยูทงยูทูบรายการนงนิกไลไอ้ที่หายงูจงอางแม่งตัวมันบ้องเลยโอ้โหตัวแม่งมันบ้องเลยโทษทียกขาไปนี่ใหญ่แค่แขนด้วยงูจงอางอ่ะยังใหญ่หัวถ้ากำปั้นนี่เออแม่งใหญ่จริงยาว 4-5 เมตรโอ้โหถามว่าพันรอบเปย์ไม่ใช่รอบเปย์ชิบหายแดกเด็กแดกเด็กแดกเด็กได้เลยถ้าจะกินเรียบร้อยถ้าจะกินกินได้เลยมันใหญ่มากงูบองหลาเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่รู้ไงเออตอนเห็นโอ้โหงูใหญ่มันตกใจไงแต่ด้วยแต่งูนี่ไม่ทำร้ายเด็กคนนี้พ่อแม่ก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมาอะไรจุดธูปไหว้อ่ะโอ้ยจะป่าจะเขาจะงูอย่ามาทำร้ายนู่นนี่นั่นงูก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้ทำร้ายนะแต่คายลูกแก้วไว้หนึ่งลูกไว้ที่หน้าอกของเด็กคนนี้โอ้โหเป็นไงแค่ประวัติหลวงปู่ทวดตอนต้นกับมันแล้วขนลุกงูจงอางพูดแล้วขนลุกครับไม่ได้ทำร้ายแต่คายลูกแก้วก้อนขนาดนี้นี่ก้อนขนาดนี้ใสๆเอาไว้ที่หน้าอกของเด็กนี้แล้วก็เลื้อยหายไปแสดงว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับสถานที่ตรงนั้นเนี่ยวันเนี้ยเป็นสำนักสงฆ์นาเปรมีที่มาที่ไปมีประวัติหมดมีหลักฐานทุกวันนี้ยังอยู่เขาก็ปั้นรูปเปมีเด็กนอนมีงูพันไปเลยเขาใช้ชื่ออะไรนะสำนักสงฆ์นาเปรนาเปรนาคือพ่อไปทำนาตาหูนางจันเปรก็คือเปรที่หลวงปู่ทวดเด็กน้อยนี่นอนเรียกสำนักสงฆ์นาเปรครับเห็นไหมเนี่ยนะแสดงว่าเด็กเนี่ยมีบุญครับอ๋อทีนี้พ่อก็เอาลูกแก้วเดี๋ยวกลับไปนะปรากฏตาหูนางจันเนี่ยพ่อแม่ของเด็กชายปูเนี่ยไปเช่าที่นาเหมือนกับเป็นข้านาท่านนำนามีลูกพี่ใหญ่นะเป็นเศรษฐีปานชื่อเศรษฐีปานคนมีกระตังไอเศรษฐีปานเนี่ยก็เฮ้ยหาได้ข่าวว่าแม่มึงงูไปคล้ายลูกแก้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนกับงูมีค่าอูต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยจะเอาลูกแก้วมาอะไรเงี้ยปรากฏแล้วก็ไม่ได้มีอันเป็นไปนู่นนี่ไปอยู่แม่งก็ชิบหายบรรลัยวายวอดนะแต่หลังลูกแก้วนี้ก็ไปอยู่ที่วัดพระโคถวายวัดไว้เป็นลูกแก้วประจำตัวลูกแก้วประจำอะไรเงี้ยก็ไปอยู่ที่วัดพระโคทุกวันนี้ลูกแก้วอันเนี้ยนะที่เราพูดเนี่ยยังอยู่ที่วัดพระโคจังหวัดสงขลา400กว่าปีแล้วครับตำนานในประวัติลูกแก้วเนี่ยใครเอาออกจากวัดก็ไม่ได้เอาออกเดี๋ยวเป็นบ้าเป็นดูนี่มีอันเป็นไปหมดถ้าใครไปขโมยนี่เคยมีคนเอาออกไปทุบแก้วแตกบินไปหน่อยวันนี้ยังมีรอยบินอยู่อันนั้นก็เป็นบ้าเป็นหลังเห็นว่าเสียสติไปเลยตายเป็นยังไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะจำมากขี้เกียจจำเอาเป็นว่าลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดที่งูจงอางขายไว้เนี่ยปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่วัดพระโควัดพระโคจังหวัดอำเภอสิงห์พระจังหวัดสงขลาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าหลวงปู่ทวดมีตัวตนจริงมีหลักฐานวัตถุจริงที่พูดเนี่ยไม่ใช่ตำนานนะพอหลวงปู่ทวดเนี่ยเด็กก็โตขึ้นก็อายุครบบวชเนรก็7ปีประมาณนั้นก็ไปบวชที่วัดดีหลวงสมภารจวงซึ่งเป็นลุงนะก็คือที่บ้านเกิดนั่นแหละที่บ้านเกิดท่านก็บวชเป็นสามเณรที่วัดดีหลวงนะโดยสมบัติจวงก็บวชพอบวชเณรก็อยู่ได้สักพักนึงอะไรเงี้ยนะพออายุครบบวชก็มานครศรีธรรมราชนะครับก็มาบวชเป็นพระที่วัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชครับหลังจากท่านบวชเป็นพระเป็นอะไรท่านก็ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในนครศรีธรรมราชนะครับสักระยะนึงเนี่ยก็เดินทางจากนครศรีธรรมราชเข้ามากรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นโดยเรือสำเภาบวชยังบวชแล้วเป็นพระแล้วมาได้เป็นพระแล้วครับก็จะลึกทุดงมาแค่บาทจะมาเรียนอะไรที่เมืองหลวงอ่ะพูดง่ายมาเมืองหลวงอ่ะก็ล่องเรือออกทะเลมาอะไรมาอย่างเงี้ยนะปรากฏว่า
ก็เกิดเหตุการณ์ว่าเฮ้ยเรือเนี่ยไม่ไปเรือจอดแช่ไม่ไปนู่นนี่ก็เกิดอาเภษต่างๆก็น้ำหมดน้ำจืดหมดไอ้คนในเรือก็บอกเหมือนกับไอ้เจ้าของนายเรือบอกเฮ้ยอยู่เนี่ยพระเนี่ยอาเภษนะไม่ดีนะก็จะจับท่านไปขึ้นฝั่งจะส่งท่านขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งท่านก็ลงเรือเล็กมาขึ้นฝั่งท่านก็บอกอ้าวท่านก็เอาเท้าไปแตะที่น้ำทะเลแล้วก็บอกอ้าวให้ลองดูดิวงน้ำเนี่ยตักน้ำขึ้นกินชิมดูกลายเป็นน้ำจืดเออกลายเป็นน้ำจืดอันนี้คือที่มาของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนี่ครั้งแรกครั้งแรกเลยนี่แสดงว่าตั้งแต่พระนี่ท่านมีฤทธิ์แล้วนะจากคนที่ตกทุกข์ได้ยากข้างบนเรือเห็นท่านว่าเป็นอาจจะเป็นมองว่าเป็นกาลกินีติดเรือมาเป็นพระเดียพระองค์นี่แหละจะทำให้เรือมีปัญหาไปต่อไม่ได้เรือใบลมไม่มีน้ำจะหมดก็เอาท่านปล่อยท่านเอาขึ้นนะเอาขึ้นฝั่งไปนะก็แสดงว่าท่านต้องมีเมตตาก็คือเห็นคนตกทุกข์ได้ยากหิวน้ำหิวอะไรคืองี้เมตตานั้นส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งคือแสดงเห็นถึงว่าท่านมีฤทธิ์ท่านมีวิชาครับวิชาเป็นวิชาที่เหมือนกับสามารถทำน้ำทะเลให้จืดได้จืดได้แต่เราพูดที่อาจจะบอกว่าบังเอิญหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนะแต่เป็นไปได้หมดนะครับอันนี้ถ้าพูดในทางฤทธิ์ท่านก็มีฤทธิ์แต่พูดในทางว่าในทะเลอาจจะมีตาน้ำจืดที่ผุดบังเอิญไปเจอตาน้ำผุดก็ได้มีน้ำจืดซึ่งมีอยู่น้ำผุดในทะเลออกมาเนี่ยแต่เป็นตาน้ำตรงนั้นก็จะจืดอันนี้ในทางแบบภูมิศาสตร์ทางจริงมีอันนี้เราพูดแบบเดี๋ยวโอ้โหมันเลื่อนลอยไม่เชื่อเราก็ยังไม่เป็นไรบังเอิญเอาเป็นว่าเอาถือว่าเป็นตำนานเหยียบน้ำทะเลจืดละท่านก็มากรุงศรีอยุธยาครับนะมาอยู่กรุงศรีอยุธยาก็ไปอยู่ที่วัดราชานุวาสวัดแคร์สิที่เกาะเกาะลอยเกาะลอยเกาะลอยครับเกาะลอยหน้าเมืองหน้าตลาดหัวรออ่ะนึกออกมั้ยทุกวันนี้วัดยังอยู่ยังอยู่วัดยังอยู่นะครับก็มีหลักฐานอยู่ว่าหลวงปู่ทวดมาจำพรรษามีฐานกุฏิเดิมทุกคนรู้ประวัติว่ามาแน่นอนครับท่านก็อยู่ในสมัยนั้นก็อยู่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาสร้างความดีความชอบตรงที่ว่าเค้าก็เล่ากันว่ามีพราหมณ์ราชทูตจากลังกามาท้าประลองภูมิธรรมว่าคนอายุทยาลือจะสิ้นมีสิ้นคนดีไหมต้องมีสิ้นคนดีก็ต้องมาแปลพระธรรมคัมภีร์ 84,000 พระธรรมขันธ์มาเรียงเป็นเมล็ดธนานทองคำอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้โหหาคนเก่งคนพระเถระนู่นนี่นั่นไม่มีเหมือนกันไว้ไปมาไม่มีไว้จนกระทั่งตอนนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็พระมหากษัตริย์ก็ให้ไปหาที่ใครมามีตรงไหนบ้างคนก็บอกมีพระดูที่นะเกาะเมืองอะไรนะมาปรากฏก็ได้พระหนุ่มตรงนี้มาหลวงปู่ทวดเนี่ยแต่เป็นพระภิกษุปูเป็นพระภิกษุธรรมดาท่านธรรมดาพระภิกษุปูสามีราโมฉายาท่านนะก็เข้าไปประลองธรรมเนี่ยแสดงฝีมือก่อนไปโชว์เรียกไปโชว์ออฟไปโชว์ออฟหน่อยหลวงปู่ทวดต้องไปโชว์ออฟฝีมือให้เห็นว่ากูเห็นแท้ถูกไหมมีปัญญามีความรู้นะก็เรียงได้ 84,000 พระธรรมขันธ์เรียงเมล็ดธนานคัมภีร์พราหมณ์ 7 องค์ท่านยังบอกว่าเฮ้ยไอ้งาพราหมณ์นี่มึงเจ้าเล่ห์นะมันหายอักขระหายไป7ตัวแถมรู้ได้ว่าตัวที่หายไปเนี่ยซ่อนไว้ไม่รู้ว่าซ่อนแต่หายไป7ตัวไม่ครบนี่มันขาดไป7ตัวโอ้แน่ไม่แน่ถูกไหมครับไอ้ตัวที่ขาดหายไปมีคำว่าสังวิทาปุกะยะปะ7ตัวคือแปลมาคืออะไรคือหัวใจพระอภิธรรมคัมภีร์สังนี่ก็เป็นตัวย่อวิทาพวกนี้เป็นตัวย่อแต่ว่าเขาเรียกพระอภิธรรมคัมภีร์นะเนี่ย7ตัวก็คือหัวใจเลยที่ขาดเรียกหัวใจตัวหลักๆเลยเอ้าพราหมณ์ตกใจอย่างนี้พราหมณ์ไม่ใช่ว่ารองภูมิหลวงปู่ทวดเหรอลูกเล่นลูกเล่นอ๋อลูกเล่นคือรองภูมิด้วยแล้วก็เก๋าด้วยรักไก่ลูกเล่นด้วยใช่ไหมใครมาอย่างนี้ก็แพ้หมดครับเพราะไหนว่าชาวฝ่าด่านเลี้ยงได้หมดก็มันยากเอ้าหายไปอีกรู้จริงไงแต่แล้วหลวงปู่ทวดเนี่ยรู้จริงเอาชนะพราหมณ์ก็ยอมรับเลยว่าอ๋อขอโทษด้วยนะครับก้าวกับผมก็เอาเก็บไว้ในมวยผมเนี่ยนะทั้งหมด7อัน7คนก็7เม็ดถือมามึงสารภาพเอามาซะของกลางวางเลยสังวิทาปุกะยะปะหัวใจพระอภิธรรมคัมภีร์ยอมแพ้อยุธยาไม่เสียหน้าครับคนดีมากู้ไว้นะแสดงอยุธยาไม่สิ้นคนดีครับนะไม่สิ้นคนมีปัญญาหลวงปู่ทวดก็มากู้หน้ากับพราหมณ์ราชทูตจากลังกาได้ครับนะก็ชนะอ้าวโอ้สมัยยุคเห็นว่ายุคสมัยพระเอกาทศรถก็โหโปรดมากครับโอ้เก่งศักดิ์สิทธิ์มากนับถือปีความรู้พระอันนี้ใช่ไหมทรงพระราชทานสมณศักดิ์ให้เลยนะทานให้เลยพระราชทานยศให้พูดง่ายครับเป็นสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์โอ้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์แปลว่าอะไร
สมเด็จพระราชมุนีมุนีคือพระของพระราชาราชมุนีสามีรามมาจากฉายาท่านสามีรามูเห็นไหมครับคุณูปมาจารย์คุณูปการกับอาจารย์หมายถึงอาจารย์ผู้มีคุณูปการนะต่อพระราชาเห็นไหมนั่นนี่คือแปลโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ของจองกันหมดทุกจึงเป็นสมณศักดิ์พิเศษเป็นสมเด็จพระราชาคณะกรณีพิเศษที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานให้กับพระภิกษุปูเป็นสมเด็จพระราชาคณะโอ้โหยิ่งใหญ่มากไม่ธรรมดาแค่พระภิกษุเป็นแค่ภิกษุปูเฉยๆเออผมก็ว่าอายุท่านก็เป็นยังเป็นพระภิกษุอยู่เป็นพระอ่ะเป็นพระได้พระราชทานยศถึงขนาดเป็นอาจจะผมอาจจะอายุสัก30หรืออะไรผมว่าประมาณนะเออโดยประมาณเนี่ยผมคิดว่าประมาณนั้นนะครับก็ท่านก็พำนักอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็อยู่วัดแคนี่แหละอยู่วัดแคเนี่ยอยู่นานเลยอยู่นานเลยครับนะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะท่านก็จารึกทูดวงก็กลับก็ทูลากลับไปบักใต้นะกลับไปไอ้จังหวัดสงขลาไปวัดสถิงพระไปสถิงพระไปวัดประโคบไปบูรณะซ่อมแซมวัดประโคท่านก็ขอพระราชทานบรมพระบรมราชูปถัมภ์พูดง่ายๆขอพระราชทานข้าวของต่างๆไปช่วยนะช่วยซ่อมแซมไปช่วยซ่อมแซมพระราชทานนะพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ไปไปบูรณะเจดีย์ไปนู่นนี่นั่นแล้วก็พระราชทานกัลปนาที่ยกให้เป็นที่ของวัดเป็นข้าท่าข้าพระโยมสงฆ์นะคู่กับวัดพระโคนะก็จะมีคนทำมาหากินไม่ต้องเก็บภาษีไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารทุกคนก็บำรุงดูแลวัดก็เรียกข้าพระโยมสงฆ์นะที่กัลปนาคือยกพระเจ้าแผ่นดินยกถวายวัดถวายพระโดยมีสมเด็จหลวงปู่ทวดเนี่ยนะหรือสมเด็จเจ้าพระโคก็เป็นเจ้าวาดนะครับวัดพระโคที่สถิงพระที่สงขาผู้นี้มีประวัติหมดตอนหลังพอท่านอยู่ไปอยู่มานะครับสักพักหนึ่งท่านก็จารึกทุดงไปจากวัดพระโคเนี่ยนะฮะก็ไปทางไซบุรีกันตังตังกานูนะซึ่งเมื่อก่อนเป็นของไทยอยู่เป็นของกรุงศรีอยุธยาของสยามอยู่นะแล้วท่านก็สั่งว่ามรณภาพแล้วก็เอาร่างสังขารท่านเนี่ยกลับมาชาปนกิจที่วัดช้างให้เผาแล้วเก็บอัฐิไว้ที่นี่เนี่ยมันตำนานมุสลิมไหมจากเนี่ยไปเรื่อยๆก็ทั้งหมดเล่ามาหลวงปู่ทวดอยู่กรุงศรีอยุธยานานที่สุดนานที่สุดแล้วได้เป็นพระเถระผู้ใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาสร้างความดีความชอบให้อยุธยาอ้าวหลวงปู่ทวดเป็นพระใต้หรือพระอยุธยาอยู่อยุธยามากก็ต้องเป็นพระอยุธยาเออก็จะเกิดที่ไหนก็ไม่รู้แต่มาอยู่อยุธยาก็ต้องเป็นพระอยุธยาใช่ถูกป่ะเออเพราะว่าประวัติท่านเนี่ยไม่ได้บันทึกอยู่ที่วัดพระโคครับแล้วที่มาจากไหนครับบันทึกอยู่ที่อยุธยาอยุธยามากกว่าประวัติที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยพี่แรมครับมาจากไหนเออเดี๋ยวว่าเอ้ยนายยกอุ้มมึงยกเมฆอีกแล้วเออยกเมฆโม้เปล่าครับเอออย่ากินชาจะน่าอร่อยแต่แค่สนุกแค่สนุกโอ้โหกระติกคอสองจอมกินชาของกินเหล้าเลยนะตามด้วยติ่มซำพระนครติ่มพระนครติ่มซำพระนครโอ้โหนี่ไปเลยสถานีรถไฟเกือบถึงแยกปากโคนเกือบถึงเกือบถึงแยกปากโคนนะเออจำได้ร้านนี้อร่อยนะครับติ่มซำพระนครเม็ดเดียวอยู่เต็มคำเดี๋ยวกระดกเดี๋ยวผมจะตบชาสักนิดหน่อยโอ้โหเนี่ยกระดกจิ๊กโชน้ำจิ้มเขาหอมนะจิ๊กโชไม่ใช่แล้วนี่รสชาติดีแล้วของหอมดีอันนี้กลมกล่อมกำลังดีไม่บาดคอพอพูดยังก็เล่าเลยฮะมันกลมกล่อมมันมีความหอมเขามีการปรุงครับเขาเคี้ยวนะมันมีเนื้อไม่มีแป้งอ่ะหมูออกมาแบบนั่นเลยมันหมูคือหมูบางทีเรากินไอ้นี่ไอ้นี่ขนมจีบใช่ไหมครับจะเจอขากัดแรกแล้วเนี่ยเจอเปลือกหนาก็จบไหมแม่อันนี้เปลือกปลาเกี๊ยมนึบเปลือกแค่นึบๆเนาะครับนึบๆนี่อร่อยครับเนาะติดตามพระนครไปชิมกันได้ครับไม่ได้โฆษณานะแต่ถ้าใครติดต่ออยากได้อย่างเงี้ยได้นะรับอร่อยนะแต่ไม่อร่อยผมไม่เอานะครับหรือใครอยากให้ผมไปชิมหนึ่งที่นะบอกได้เลยไปYotaya Media International